Dreadnought 2นะคะเขาจะมีความพยายามเป็นหลายอย่างในเกมเดียวการถ่ายรูปที่ดึงมาจาก Fatal Frame แถมการต่อสู้และบรรยากาศแบบ Silent Hill ดูยังไม่พอในบางจังหวะเนี่ยก็แอบเหมือนสไตล์ของ Outlast และเนื้อหาเนี่ยก็จะมีความคล้าย Evil Within ที่มีความหลอนๆอันเกิดจากตัวแปรเข้ามาปั่นตัวเอกนั่นเองเรียกว่าเป็นการเอาเกมผีต่างๆนานาเนี่ยมามิกซ์แล้วก็เรียกว่า Dreadnought 2นั่นเองค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับเราจะมารีวิว Dreadnought 2 Dreadnought 2 Action Horror Nintendo Switch มีมากเกินจนกลายเป็นไม่มีรีวิว Dreadnought 2เกาลัดนะคะยอมรับนะคะว่าไม่ได้รู้จักซีรีส์นี้แล้วก็ไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาก่อนนะคะแต่เมื่อคุณเอกลักษณ์เนี่ยส่งแผ่นมาเกาลัดก็เลยเตรียมพร้อมงานนี้เนี่ยผีต้องมาไงก็เลยขอบคุณคุณเอกลักษณ์ไว้ตรงนี้ด้วยค่ะทุกชาติทุกวัฒนธรรมนะคะก็จะมีจุดร่วมอย่างหนึ่งก็คือความกลัวและแน่นอนนะคะก็ตามมาด้วยผีค่ะDreadnought 2เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันนะคือเอาความกลัวมาเล่าผ่านผีและคราวนี้นะคะผีอินโดนั่นเองเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเล่าต่อจากภาคแรกนะคะตรงนี้ภาคแรกเป็นยังไงเนี่ยก็เราไม่รู้แต่จากตอนเริ่มในภาค2เนี่ยน่าจะมีการเสียชีวิตหมู่ในกลุ่มของเพื่อนของลินดาตัวเอกแล้วก็เหลือลินดาเนี่ยมาเผชิญกับวิบากกรรมในภาคนี้นั่นเองDreadnought 2นะคะเขาจะมีความพยายามเป็นหลายอย่างในเกมเดียวการถ่ายรูปที่ดึงมาจาก Fatal Frame แถมการต่อสู้และบรรยากาศแบบ Silent Hill ดูยังไม่พอในบางจังหวะเนี่ยก็แอบเหมือนสไตล์ของ Outlast และเนื้อหาเนี่ยก็จะมีความคล้าย Evil Within ที่มีความหลอนๆอันเกิดจากตัวแปรเข้ามาปั่นตัวเอกนั่นเองเรียกว่าเป็นการเอาเกมผีต่างๆนานาเนี่ยมามิกซ์แล้วก็เรียกว่า Dreadnought 2นั่นเองค่ะในส่วนของจุดเด่นของ Dreadnought 2เนี่ยก็คงเป็นเรื่องวัฒนธรรมความกลัวแบบอินโดนีเซียมีการเอาตำนานผีพื้นบ้านมาใส่เช่นกุนติลานักวิญญาณหญิงสาวอาฆาตหรือโพคองผีผ้าพันศพและบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียแบบต่างจังหวัดส่วนนี้เนี่ยก็มีความแอบคล้ายเราอยู่นะเหมือนเราเดินอยู่ในนนทบุรีแต่แอบมีความร้างนิดๆตัวละคร NPC เนี่ยมีค่อนข้างน้อยและไม่ตอบโต้กับเราด้วยมันก็เลยดูอาจจะเหงานิดๆค่ะทีนี้ภาพรวมของ Dreadnought 2นะคะเลยกลายเป็นเอาทุกสิ่งทุกอันที่คิดว่าดีเนี่ยมารวมกันปั้นจนกลายเป็นรูปร่างแต่ดันลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่ารายละเอียดไปนั่นเองการที่เขาเอาจุดเด่นของหลายๆเกมมารวมกันน่ะทำให้การเล่นไม่นิ่งไงเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวสู้เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวคุยกับคนและทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยไปไม่สุดสักทางนั่นเองค่ะบทสนทนาและองค์ประกอบร่วมตัวเรานี่แหละเลือดโชคตลอดนะไปโรงพยาบาลไม่มีใครห่วงใยใดๆหรือแตกตื่นอะไรเลยหรือเราไปเจอคนเนี่ยเราโชคเลือดคนบอกไปอาบน้ำคือมันรู้สึกชิวเกินอะเลือดท่วมขนาดนี้ไปหาหมอไปหาตำรวจด่วนอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมและที่สำคัญนะคะที่เกมนี้ทำได้ไม่ดีเลยก็คือการควบคุมการจัดเรียงตำแหน่งปุ่มเนี่ยทำให้ใช้งานได้ยากไม่คล่องมือเอาจริงๆนะคะเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยก็ยังบังคับแบบรู้สึกขัดๆค่ะในส่วนของกราฟิกเนี่ยกับเราเล่นบน Nintendo Switch กราฟิกก็ไม่ค่อยดีนักนะเมื่อเทียบกับเกมอื่นในแนวเดียวกันมันจะมีความแข็งและตัวละครก็ลอยๆไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นที่เล่นในเครื่องอื่นเนี่ยกราฟิกจะอยู่ในระดับไหนค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวนะ
โมชั่นซิกเน็ตค่ะด้วยภาพที่เหวี่ยงแบบไม่สมดุล นะคะชัดบ้างเบลอบ้างมืดบ้างมีโทนแดงเลือดมีขาวดำมันก็อาจจะทำให้กับรัดปวดหัวเล่นเกมนี้ที่ไรเนี่ยมันมึนและขมคอเหมือนจะอ้วกอันนี้เนี่ยไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่านะคะทั้งๆที่ก่อนรัดเนี่ยไม่ค่อยเป็นอาการ motion sickness จากการเล่นเกมสักเท่าไหร่ค่ะในส่วนจุดเด่นเรื่องผีอินโดเนี่ยก็ใส่มาแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยคือผีอยากจะออกก็ออกอ่ะคนบ้านเขาเล่นคงอินเพราะว่าเขารู้จักตำนานอย่างปูรังอย่างเงี้ยบ้านเราเนี่ยก็บอกว่ากระสือในเกมเนี่ยไม่ได้ใส่ที่มาที่ไปเพื่อขยายขอบเขตวัฒนธรรมเลยค่ะเหมือนกับว่าผู้สร้างเนี่ยบอกกับผู้เล่นชาติอื่นว่าต้องรู้จักสีน่ากลัวนะแต่โดยรวมอ่ะผีในเกมมันก็น่ากลัวไงเพราะว่าวัฒนธรรมผีในโซนอาเซียนเนี่ยมันก็มีหลายตัวที่คล้ายๆกันแล้วก็มีความกลัวในเรื่องผีที่คล้ายๆกันนั่นเองDead Out 2เนี่ยมันมีมากเกินไปจนเหมือนไม่มีอ่ะและแทนที่จะเป็นเกมที่ดีมันเลยออกมาแปลกๆค่ะประมาณว่าภาพรวมเนี่ยดูออกนะว่าจะสื่ออะไรเป็นรูปเป็นร่างแต่พอลองเล่นหรือมองจริงๆอ้าวนี่มันแบบรู้สึกไม่เก็บรายละเอียดอะไรเลยอ่ะเหมือนขึ้นรูปแล้วก็โอเคเป็นรูปใช้ได้แล้วก็จบเอาไปเล่นกันได้นะอะไรแบบนี้อ่ะDead Out 2ค่ะความสนุกเนี่ยก็ให้6เต็ม10เกาลัดไม่อาจบอกได้ว่ามันสนุกนะเพราะมันทำเกาลัดปวดหัวค่ะแล้วก็การควบคุมที่ออกแบบมาไม่ดีแล้วกดยากมากระบบการเล่นเนี่ย7เต็ม10ค่ะระบบพื้นฐานก็เหมือนแอคชั่นฮอร์เรอร์ทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างแต่มันมาสะดุดตรงที่เกาลัดเนี่ยในเรื่องของการออกแบบปุ่มกดนั่นเองความยากเนี่ยก็ให้7เต็ม10เกมไม่ยากเท่าไหร่นะคะต่อสู้ผีก็ไม่เก่งเท่าไหร่นักปริศนาก็ยังอยู่ในระดับธรรมดาค่ะเนื้อหาเนี่ยให้7เต็ม10บทสนทนาและการเล่าเรื่องเนี่ยยังดีไม่พอเนื้อหาก็ธรรมดาที่สุดท้ายนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนนี่แหละค่ะที่ทั้งสาปทั้งปั่นจนกลายเป็นเรื่องนั่นเองคุ้มค่าก็5เต็ม10นะก่อนรัดไม่รู้ว่าภาคแรกเนี่ยดีแค่ไหนแต่ในภาคนี้อย่างที่ก่อนรัดบอกนะคะว่าเดนเอา2เนี่ยมันมีทุกอย่างที่คิดว่าน่ากลัวไม่มีอย่างเดียวคือความสนุกโดยรวม6นะคะจริงๆเนี่ยก็อยากรู้เรื่องวัฒนธรรมผีของชาติอื่นบ้างมากกว่าไทยญี่ปุ่นหรือทางตะวันตกที่เราได้รู้จักกันไปแล้วในหลายๆเกมอ่ะแต่ผีอินโดจากเกมนี้เนี่ยถึงมีความน่าสนใจแต่น้ำหนักในเกมเนี่ยโผล่มาแบบไม่มีประวัติบอกไม่มีไฟล์ไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ